ครับคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าสําคัญคดีของคุณปรินพาณิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ล่วงละเมิดทางเพศหญิงหลายรายสรุปอย่างนี้นะครับจากผู้หญิง16คนที่ไปแจ้งความดําเนินคดีตอนนี้เป็นคดีที่จะอยู่ในการพิจารณาการของกระบวนการศาลเนี่ยเหลือ11คดีนะฮะคือวันนี้คุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสํานักงานอายการสูงสุดเผยอย่างนี้ฮะคือคดีของคุณปรินเนี่ยมีการแจ้งความกับตํารวจเนี่ยสิรายตํารวจ ส่งสำนวนมาทั้งสิ้น13คดีมีที่เกิดเหตุเนี่ยหลายสถานที่แยกสำนวนดำเนินคดีตามที่เกิดเหตุพนักงานอาอยการพิจารณาคดีตามหลักฐานมีความเห็นสั่งฟ้องคุณปรินเนี่ย12คดีสั่งไม่ฟ้อง1คดีคดีที่สั่งไม่ฟ้องก็คือคดีที่อดีตท,ท,ทีมงานหญิงของพักการเมืองหนึ่งแจ้งความว่าถูกทาอนาจารในงานเลี้ยงของพักที่จังหวัดเพชรบุรีปี63ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวจะจําได้เหตุการณ์ที่เพชรบุรี คดีนั้นสั่งไม่ฟ้องและล่าสุดศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็พิพากษายกฟ้องคดีที่หญิงผู้เสียหายไปแจ้งความว่าถูกคุณปรินทำอนาจารย์ที่โรงแรมกึ่งรีสอร์ทที่แม่เหีย5มีนา64ก็ขณะนี้พนักงานอายการอยู่ระหว่างการคัดคำพิพากษาเพื่อพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรในคดีนี้หรือไม่ดังนั้นสรุปรวมตอนนี้ก็จะเหลือ11คดีนะครับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการของศาลอาญากรุงเทพใต้ต,ต่อไป สำหรับคุณปรินเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีผู้หญิงแจ้งความเสียหายทั้งหมด16รายตำรวจรับดำเนินคดี13คดีใน13คดีก็จะแบ่งเป็นคดีที่สอนลุมพินี10คดีสอนห้วยขวาง1คดีโรงพักเชียงใหม่1คดีโรงพักเพชรบุรี1คดีทุกคดีนั้นคุณปรินใช้หลักทรัพย์ยื่นประกันตัวนะครับสรุปอยู่ในกระบวนการศาล11คดีครับขณะนี้แล้วก็อีกหค